dancing in the sky, and yet you don't know how to fly, and I don't want to be here alone. Yeah, take a chance, just take a step and take a leap of faith with me. Can't you feel it? It's in the air. สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชิปเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ฮะกลับมาอีกแล้วครับเว็บใหม่ของก่อ Etoria Workshop นะครับมาเลยครับนี่เว็บที่3ว่ะมอนสเตอร์ใหม่มาอีกแล้วครับน้องๆเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ตอนนี้เพลงก็มันมากเลยเนี่ยมี2ตัวนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะครับมาเว็บนี่ฮะโคตรเท่สองตัวนี้พิปสลาร์ดกับเวชอะไรวะเนี่ยเวนชูนส์เหรอใช่ไหมโหนี่มันโคตรเท่เลยดูมือนี่มือมันร็อกมากเลยครับตัวนี้นะพิปสลาร์ดใช่ไหมกับเวนชูนส์นะครับเป็นแบบอะไรวะเนี่ยชูชูเช้าอะเหมือนแรงบันดาลใจเอาละเดี๋ยวเราทำมอนสเตอร์3ธาตุก่อนดีกว่านะครับมันน่าจะง่ายกว่านะแต่ถ้าใครมีเงินนะครับไปเลยครับ 2,200 เพชรนั่นเองนะใช้ธาตุผีอะไรเนี่ยเมจแล้วก็ธาตุพิษใช่ไหมโอเคผีเมจพิษธาตุผีเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิเฮ้ยมีอัพเกรดด้วยเหรอวะอัพเกรดแล้วได้อะไรวะเอาเวรกรรมสปีดไปเลยเฮ้ยทำอะไรได้วะโอ้4ธาตุ3ธาตุปกติลองดูสิผีธาตุเมจแล้วก็ติดพิษโอเคลองดูว่าจะติดไหมนะครับปุ๊บ9ชั่วโมงคือว่าติดนะปิดรับไปเรื่อยเพื่อความรวดเร็วไม่เงี้ยไม่ติดครับอีกทีนึงผีเมจธาตุพิษอีกทีนึงเอาโอเคน้องๆติดแล้วครับผมเอาละเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะกับตัวนี้ฮะมอนสเตอร์ตัวใหม่พิปสลาสโคตรเท่ชาวร็อกก็มาเว้ยดูมือมันดิข้าคือชาวร็อกตัวจริงในเดี๋ยวกลับมาอย่างรวดเร็วครับกับพิชลาชใช่น้องๆและเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเวนชุนสตอร์เลยแล้วกันนะนี่เอาละเอาชาวร็อกก่อนแล้วกันเว้ยดูซิว่าเกาะนี้เพลงมันจะมันขนาดไหนน้องๆเดี๋ยวกลับมากันครับโอเคครับเราก็มาดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวพิทแลสนะครับตัวนี้มอนสเตอร์3ธาตุนะเป็นธาตุเมจนะครับธาตุผีแล้วก็ธาตุพิษนะมีอยู่3ธาตุนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เกาะ Ethereal Workshop โดยการบีดก็จะใช้เจ้าตัวมีฟนะครับก็เหมือนตัวอื่นๆที่อยู่ในเกาะแห่งนี้นะเข้ามาวันที่14เดือนกุมภาพันธ์รับซึ่งก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองนะเป็นมอนสเตอร์ชาวร็อกนะครับเสียงของน้องเนี่ยก็คือเป็นเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะครับนี่แบบเท่ๆมันๆคูลๆนะเป็นการแบบใช้กีตาร์โซโล่นะครับและข้อมูลอีกข้อมูลนึงนะครับมันจะมีชื่อของตัวพิทแลสเนี่ยชื่อว่าออซซี่นะซึ่งรีเฟอร์นะครับหรืออ้างอิงจากจอห์นมิเชลออซซี่ออสบอร์นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องนำของวงเฮฟวี่เมทัลนะครับวง Black Sabbath นั่นเองนะอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เด็กๆอาจจะไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่าวงนี้มันนานแล้วมันแก่กันหมดแล้วนะครับเป็นคุณลุงคุณตากันหมดแล้วนะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าพิสลาร์ดเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เป็นเครือญาติกันในวงสาคนาญาติของปอมลี่
ปอมมิลี่ก็ที่น้องๆรู้จักเลยนะครับก็จะพวกปอมๆนะครับพวกอะไรล่ะสายแดนน่ะซูซ่ารูบ้าตูตู้อะไรพวกนี้นะฮูล่าอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะเนื่องจากชื่อเล่นนะครับของเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าม็อบนะนะครับซึ่งก็มาจากคำว่าปอมปอมอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นการกลับคำนะเอาสลับอะเอาข้างหน้ามาใส่ข้างหลังข้างหลังมาใส่ข้างหน้าเป็นม็อบกับปอมปอมนะโอเคประมาณนี้สำหรับวิทมันชื่ออะไรนะพิปลาชนะครับเดี๋ยวกลับไปดูตัวจริงกันว่าน้องจะร้องเพลงและดนตรีมันแค่ไหนนะและดูมือของน้องแบบนี้ชาวร็อกแน่นอนครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิปลาชกันที่เกาะอีเทเรียลเวิร์กช็อปกันครับโอเคกลับมากันอีกครั้งครับอีเทเรียลเวิร์กช็อปและก่อนอื่นเลยเสียงดวงกันหน่อยมาได้เลยเจ้านกจัดไปมาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยนิดเดียวเอาละโอเคตัวที่ออกมาครับผมพอมันแล้วพิชพลาสนี่ครับโอ้โหพิชพลาสอะไรวะนั่นแหละมอนสเตอร์3ธาตุครับผมมาแล้วนี่ตัวที่9ของเมืองนี้ Ethereal Workshop มาสู่เมืองแล้วฮะวางกันเลยนะตอนนี้แวบๆอยู่ข้างหน้าเลยหล่อสุดนี่เป็นไงหล่อแท้จริงๆว่ะคอนเสิร์ตสายร็อกแบบนี้ต้องกินเยอะๆจะได้ร้องเพลงมันๆให้น้องๆฟังกันนะดูสิว่ามันจะมันสมชื่อสมราคามันไหมท่าทางนี่มันหืมสมเหม็นเชียวอะมาอ้าวชาวร็อกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยน้องๆเหมือนกับเจ้าหมอนี่มันดีดดีดหัวตัวเองเหรอวะไอ้หูที่ยื่นออกมาครับน้องๆมันเหมือนเสาที่มันเนี่ยยกมายกมือมันชาวร็อกตัวจริงนี่ว่าเป็นการเขียนเล็บสีแดงด้วยเว้ยโย่โย่นี่นะไม่นี่ตึ๊ง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 นี่ฮะการเวียงหัวของน้องเป็นการเวียงหัวแบบเสาติดสปริงว่ะเสียงมันจะเป็นประมาณนี้ดูแล้วนะหน้าตาก็แบบเหมือนตัวอะไรนะตามภูเขาทิเบตเขาเรียกว่าอะไรลามะไม่ใช่ลามะเอ้าไหนลองมาฟังดูซิว่าถ้าน้องมาเล่นกับทั้งเมืองแล้วเนี่ยฮะหลังจากที่เราปิดเสียงไปนะจะเป็นยังไงนะครับไปชมพร้อมกันเลยน้องดนตรีพร้อมเครื่องพร้อมจัดไปพวกเอาละมาชาวร็อกทั้งหลายดูดินี่เมียวเมียวเมียวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเอาตัวนี้ร้องหลังจากนั้นหมอนี่เอาตัวเทียะเฮ้ยมาแล้วฮะความมันนักร้องน้องเล่นตอนนี้ฮะไม่การเวียงหูแบบกีตาร์ไฟฟ้าประมาณนี้แกเล่นแค่นี้แต่ความชาวร็อกของแกมันสุดยอดวิญญาณชาวร็อกนี่หน้าตาน่ารักไม่ยกปลายยกมือเขาคือวิญญาณชาวร็อกตัวจริงมอนสเตอร์ตัวนี้โอ้โหมาเลยครับแม่ชื่ออะไรนะเองอะพิชลาชนั่นแน่พิชลาชโอเคมอนสเตอร์ชาวร็อกที่มีหน้าตาเหมือนอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดในอุลตร้าแมนแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้แรงบันดาลใจไม่รู้มาจากไหนนะเว็บนี้ก็มีมอนสเตอร์มา2ตัวเขาบอกว่า3นี่ตัวนี้อะไรวะ
นิวมอนสเตอร์2ตัวอัปเกรดเดอะซินิไซเซอร์ทูแอดอ๋อ2ตัวอัพแค่2ตัวนะเว็บ3แล้วนี่คืออัปเกรดซินิไซเซอร์ก็คือเราอัพตัวนี้ได้เนี่ยใช่ไหมเออก็ไม่รู้อัพไปทำไมเหมือนกันวะเออหรือว่ามีของขายเดคอเรชั่นเหรอก็ไม่ใช่อะไรเออนะครับอ่ะไม่เป็นไรน้องๆจัดไปประมาณนี้พิชแลชมอนสเตอร์ชาวร็อกลากันไปก่อนแล้วกับ My Sinking Monster ขออนุญาตมอนสเตอร์แปลกๆเต็มไปหมดเลยและคลิปหน้าครับมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายตัว4ธาตุตัวที่2นะต่อจากเจ้าหมอนี่นะครับผีตัวนี้นะผีวาอิวนะกับมอนสเตอร์ตัวเลื่อยนี่ครับผมเดี๋ยวกลับมาคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนวงดนตรีสุดมันสุดพิลึกของเกาะนี้ครับมนุษย์ต่างดาวชัดไปแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ